นะคะพบที่เขาไม่ให้มีดาวกับมีดาวตรงนี้พบวินาศเราไปดูเงินเอาเงินก่อนคนนี้มีเงินหรือว่าไม่มีเงินเอาเงินเขาเราทายที่ต้องทายที่เป็นและทายที่ถูกต้องเลยอ้าวดูคุณลาดีดูดิมีตังค์ไหมคือคำเดียวนะเอาแบบหมอบางหมอเนี่ยเอาคำเดียวมีตังค์ไหมต้องไปคิดนานไม่ต้องนานดาวเงินมีอยู่ตัวเดียวแล้วก็มีอีกตัวนึงที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของเงินมีเงินไหมเอามันเอาไงเนี่ยมีเงินอันนั้นบอกไม่มีต้องพูดให้เป็นดวงเนี่ยเป็นคนมีเงินแต่เก็บไม่อยู่จบเออไม่ได้นะมันตีกันนะดาวศุกร์ผิดพลาดมรณะมันจะมีเงินได้ยังไงใช่ไหมมันแย้งกันคนเนี้ยมีเงินคือตัวนี้คนเนี้ยมีตังมีเงินเขาถ้าเขาจะเอาเนี่ยเป็นเกาะเป็นเยอะๆเลยนะไม่ต้องไปเหนื่อยด้วยนะฮะตะกะกะกะดุพะเล็งลัคนาร่วมดาวพฤหัสมันไม่ใช่เงินธรรมดานะจะบอกให้เงินมีนี่คือเศรษฐีนะเศรษฐีไหมฮะเศรษฐีอะไรเศรษฐีอะไรอภิรันย์ถ้าคุณได้ในจำเศรษฐีอะไรมันคุณรันย์เข้าใจถูกที่สุดถูกต้องและเก่งที่สุดคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะไม่หล่อแต่มีของดีจะบอกให้เขาไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะจะบอกให้นี่คือฝีมือต้องบอกฝีมือคนที่เศรษฐีแล้วเนี่ยพูดออกไปเลยเศรษฐี 100% พระฤหัสมาจากลาพระเล็งลัคนาเป็น7พุธมาจากกันพระเล็งลัคนาเป็น7จะเอาไว้แค่นั้นเองคนคนนี้มีเงินมาดูนี่มีเงินฉันมีเงินนะฮะเก็บได้ไหมอยู่ที่ตัวเขาจะเก็บได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเพราะตัวออกเยอะออกไม่ใช่ออกว่าอะไรนะมันมีทางออกของมันมีทางออกของมันนี่คือเงินนี่คือโชคของเขานะฮะมันไม่ใช่ธรรมดาแต่ตัวเขาจะให้มีไหมนะฮะตัวเขาจะไม่มีหรือไม่มีจะเก็บอยู่หรือไม่อยู่จะเป็นเศรษฐีหรือไม่เศรษฐีดวงนี้ไม่ต้องโทษใครใดๆทั้งสิ้นโทษตัวเขาเองเออฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ปุ๊บต้องแน่ใจคนนี้มีตังเก็บไม่อยู่แล้วคิดดูนะเอาอีกล็อกนึงตรงนี้ยังไม่หยุดยาวเป็นเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีอยู่ในเรือนของใครอังคารอยู่ไหนได้มายังไงเนี่ยได้มาอย่างไม่เปิดเผยถ้าเขาพอใจคนคนนี้เขาให้เลยตรงเลยอาจจะเฮ้ยมีที่เฮ้ยมีของไม่มีอะไรมาสิมาลงทุนหรืออะไรก็ได้อังคารเป็นเกษตรแล้วใครอยู่ข้างหลังอังคารคิดดูดิดาวจันจันมหาจักร2 3น่าจะรู้แล้วนะไม่ต้องอธิบายเท่าไหร่อ่ะฮะเกษตรแป๊บหรือไม่แป๊บตันหลอนงอยังไม่บายหนวดด้วยอะไรด้วยงอกเขายังอยู่ได้โอ้อันนี้อมตะนิรันดร์การนะ80 90ไม่สอนจะบอกให้ด้วยขอให้ขามันเดินได้อันนี้คือความจีรังยั่งยืนของเกษตรนะฮะลับๆได้อยู่ยันโอ้โหมันพระเกศอะมันให้สั้นซะที่ไหนมันไม่ให้สั้นให้ระยะยาวความมั่นคงหรือมีตรงนี้ระยะยาวหรือละสองสามเลยนะจันนาจักรแต่เขาอยู่กับผู้หญิงเนี่ยนะเขาจะพูดยังไงเขาอยู่กับผู้หญิงเขาจะพูดดุหรือพูดหวานหรือพูดเอาใจหรือทำไงคือบอกตรงนะผู้หญิงได้ยินแล้วนะฉลาดมาโง่เลยเนี่ยคือไปเลยไปตามนั้นเหมือนคนท่องคาถาเลยนะอันนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตเขานะพวกเราก็มีไม่กี่คนอย่ายุ่งเกี่ยวกับชีวิตนั้นแล้วเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นห้ามนะอันตรายมากดวงนี้ดวงต้องห้ามเนี่ยดูนะดาวอังคารเป็นเกษตรร่วมมหาจักรร่วมมหาจักรสามตัวแล้วนะศุกร์มหาจักรพฤหัสมหาจักรจันทร์มหาจักรคิดดูดิมหาจักรเยอะไหมมหาจักรฝ่าฟันต่อสู้อุปสรรคใช่ไหมตาดูละมรณะผิดท่าที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไหมต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไหมมหาจักรมรณะมหาจักรนี่คือฝ่าฟันต่อสู้อุปสรรค
มหาจักรตัวนี้ไม่ต้องไปต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันเป็นมรณะแล้วผิดท่ามันมีตัวต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคแทนให้เรียบร้อยเหมือนมีเรามีมีดมีอะไรเราไม่ได้ใช้อ่ะนะฮะเราไม่ได้ออกมาใช้แค่เราต้องการไปไหนเราก็ไปต้องการทำอะไรเราก็ทำนะฮะตรงนี้นะ29ตรงนี้คือบอกตัวนะดวงเนี้ยนะถูกค้ำหมดแล้วนะฮะคือวินาศเนี่ยถ้ามีดาวเกษตรเนี้ยเขาเรียกว่าค้ำดวงไม่ให้ลงนะอันนี้ได้รับการค้ำดวงไม่ให้ลงแต่ทีนี้ชีวิตของเขายังหนุ่มยังแก่ชีวิตก็จะอยู่กับ23นะ2329 39นะ23คืออะไรสิ่งที่มีความลับที่ไม่ยั่งยืนนะแต่มีความลับสดชื่นอยู่มันอยู่เรื่อยๆจะเอาทุกวันก็ได้นะจะให้เกิดขึ้นทุกวันหรือยังไงก็ได้นะ39คืออะไร39คืออยู่39ไม่ใช่มีความสุขนะบางครั้งมันเซ็งและสังกตายแต่ก็ต้องทนอยู่กับเซ็งและก็สังกตายนะฮะดูเหมือนสดชื่นมีความสุขนะแต่บางครั้งมันเซ็งและสังกตายเนี่ยนะฮะมันเป็นงั้น29คืออะไรสมองไม่เหมือนคนอื่นครูภาคลับจำคิดกันใหญ่ดูที่ไม่เปิดเผยเขามาอยู่นี่ฮะนะคิดกันใหญ่ไม่เปิดเผยก็คือคิดได้ตลอดแล้วเขาจะต้องพิจารณาทุกครั้งอะไรก็แล้วแต่พิจารณานานมากนะมันไม่ใช่นานธรรมดาดูพระดาวพระรหัสเลยใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงอ๋อเหรออ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยต้องย้ำนิดหนึ่งเอาจริงเอาจังในชีวิตคนนี้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสร้างความมั่นคงให้คนอื่นเพราะดาวราหูมาอยู่ราศีกันเนี่ยเราทายอย่างนั้นก็ได้นะฮะสร้างความมั่นคงนะฮะเรามาดูถ้าจะเอาเป็นพบเรามาดูสัจจะการเดินทางเป็นไงเมื่อกี้เงินคนนี้มีตังค์แต่เก็บไม่อยู่เราเอาการเดินทางเป็นไงฮะการเดินทางดีไหมการเดินทางไม่อยู่กับที่ไปนั่นไปนี่เขาดีไหมดีเลยนะฮะการเดินทางเขาถ้าไม่อยู่กับที่เนี่ยจะดีถ้าอยู่กับที่เกิดการเซ็งนะฮะเกิดการเซ็งอยู่กับที่ไม่ได้แล้วมนุษย์อยู่นี่คืออะไรการเดินทางอยู่เหมือนกันนะฮะเดินทางตรงนี้นะยิ่งเดินทางไกลหรือไปไหนไปนั่นไปนี่ดีมากแล้วการเดินทางคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะเกิดศูนย์หนึ่งเป็นหัวที่ทันสมัยเป็นผู้ชายเก่งผู้ชายยังหน้านะฮะอันนี้คือการเดินทางอันนี้คือเดินทางใกล้ถึงไกลข้ามน้ำข้ามทะเลหรือต่างประเทศนะฮะแล้วพอมาพันธุญาติพี่น้องเอาญาติพี่น้องหน่อยดิญาติพี่น้องเป็นไงบ้างญาติพี่น้องเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวว่ากันเองไม่ได้อยู่ใกล้ญาติพี่น้องไหมอยู่ห่างกันไหมคนออกมาเลยนะญาติพี่น้องก็อยู่ไหนเนี่ยดูเป็นแล้วนะญาติน้องอ่ะมรณะใช่ไหมญาติพี่น้องเป็นมรณะเขาเรียกว่าอยู่ห่างไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันญาติพี่น้องนะดวงนี้นะพึ่งใครต้องไม่พึ่งตัวเองพึ่งพึ่งภูมิบาลยืนได้ด้วยขาของตัวเองนะสามารถที่จะยืนด้วยขาของตัวเองแล้วพึ่งตัวเองนะอย่าคิดหวังพึ่งใครใดๆทั้งสิ้นนะพึ่งตัวเองแล้วมีนะกรุณาแบ่งปันนะฮะถ้ามีแล้วแบ่งปันด้วยเพราะพันธุไปอยู่มนั่นแหละนะฮะทีนี้เรามาดูอริยพี่น้องและคนที่กระชินมาดูฝุ่นตัดหน่อยอย่าว่าฉันนี้มีลูกไว้เนี่ยลูกไปเป็นปัตตานีนะลูกเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันคุยแบบมีเหตุผลเจรจากันเป็นแบบมีเหตุผลแล้วจะได้พึ่งเพราะพฤติกรรมของลูกคือราหูนะฮะราหูไม่ต้องการให้ใครมาจู้จี้จุกจิกนะฮะลูกของเขาคือเลขนี้นะฮะดาวพุธนะฮะฉะนั้นลูกถ้าหากเป็นไปได้เราคุยกันแล้วก็มีเหตุมีผลกันแล้วส่งเสียเรียนหรือยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเขาก็จะมาเป็นปัตตานีปัตตานีคือคุยกันรู้เรื่องสามารถพึ่งได้นะแต่แรงใส่ไปเรียบร้อยนะไม่ได้เด็ดขาดนะฮะไม่สามารถจะแรงได้เนี่ยนั่นแหละเอาพอประมาณนะไม่ได้ไม่ไ
นั่นแหละเพราะนี่ไม่ได้พฤติกรรมของราหูราหูตัวนี้ไม่ได้นะอยู่ราศีกันนะศัตรูอุปสรรคในชีวิตเขาศัตรูที่จะเอาเรื่องเขาเป็นไงนะศัตรูศัตรูทำเขาได้ไหมศัตรูทำอะไรเขาก็ได้เพราะมันไปมอละนะเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วนะเป็นมหาจักรได้แต่แค้นมีศัตรูนี่ศัตรูนั่งแค้นนะจะทำยังไงกับไอ้คนนี้จะเล่นงานมันจะเอาเรื่องมันแต่เอาไม่ได้ทำไม่ได้นั่นแหละมันจะโดนไวๆนี้แหละเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยที่ศัตรูทำได้เพราะอะไรทายง่ายๆไม่ต้องใส่ใจเพราะศัตรูไม่มองแล้วนะนะฮะมองแล้วนะแล้วคนนี้นะมีอันหนึ่งสมมติศัตรูสมมติไปทำร้ายเขาไปทำร้ายคนดีหนีไม่พ้นนะไม่ได้นะคนดีห้ามแต่ต้องมอแล้วนะไปอยู่เรือนพฤหัสพฤหัสไปเลี้ยงลัคนาเห็นไหมไม่ได้เลยนะพฤหัสคือผู้มีศีลธรรมผู้เป็นคนดีอย่าไปยุ่งแล้วปุ๊บเรียบร้อยเลยนะอันตรายมากทำไมถึงเป็นงั้นเคยมหาจักรนะมหาจักรนะมันไม่ต้องทำร้ายมหาจักรอ่ะเพราะว่าอะไรถ้าวันไหนเจอคนดีแต่ก็คงไม่ทำคนมีศีลธรรมหรือเขาไปทำคนที่มีศีลธรรมนะเพราะนั้นไปถ้าคนไม่ดีเนี่ยไม่ได้เลยมันมรณะบอกว่ามรถึงดวงไม่มันจะมรณะอันนี้ก็คือเขาทำคนดีมันจะเหลือเหรอไม่ได้อักลีไปเรือนพระฤหัสพระฤหัสมาอยู่ตรงนี้นี่คือคนมีศีลธรรมแต่ทีนี้เขาก็ไม่ทำอะไรเองเขาก็กลัวกันเลยไอ้คนที่มีศีลธรรมก็ไม่กล้ายุ่งคนดีก็ไม่กล้ายุ่งนั่นแหละเพราะนั่นคือเดี๋ยวนิดนึงอะไรที่ทำให้คนอื่นตายที่มาที่เสียชีวิตเขาตัวเดียวเลยคือเลขจะไปเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ไปนี่เขาคือมันเป็นอย่างนี้มันมีเหตุนะเรามีเรื่องกับเขาซึ่งเขาไม่ผิดเนี้ยแต่ควรจะเอาชนะเขาหรือแกล้งเขาหรือทำอะไรเขาแย่นะฮะมหาจักรแบบเขาเลือกคนนะมหาจักรไม่ใช่ทำร้ายคนโดยที่จะมีอันเป็นไปนะสมมติเขานั่งอยู่ดีๆแล้วหมั่นไส้คุยนี่หมั่นไส้จะเลยส่วนตัวเขาอาจจะไม่ดีมันเป็นเรื่องเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นวิบากกรรมของเขาเราอย่ายุ่งมันเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องรับเองแต่อีกคนไปเห็นพฤติกรรมไม่ชอบที่หน้าเลยแล้วก็พยายามจะแกล้งหรือทำร้ายคนคนนั้นจะมีอันเป็นไปเลยถ้าเขาไม่รู้ตัวมีอันเป็นไปพอประมาณถ้าเขารู้ตัวคนนั้นจะไหวฉะนั้นเราจึงไม่อยากให้ผสมนั่นแหละแล้วคิดดูไปดูดวงด้วยอ่ะแล้วคนที่ไปดูกับเขาไปดูด้วยกันเวลามองวิธีเราถึงไม่ให้ว่ากันไงเพราะเราไม่รู้ว่าคนนี้มันมีพฤหัสมหาจักรไหมล่ะคืออย่างนี้ดวงคนอื่นเราไม่รู้ว่าพฤหัสเขาเป็นมหาจักรไหมใช่ไหมสมมติเราไปมองตรงนี้หมันไส้เรารู้ว่าเราไม่ชอบเราต้องมองที่อื่นซะเพราะไอ้พวกนี้มันสะท้อนกลับมหาจักรตัวเดียวสะท้อนกลับโดยเฉพาะพฤหัสนะตัวอื่นก็สะท้อนกลับแต่มันเบาอย่างพูดมหาจักรแต่แค่ถ้าไม่ว่าไม่เป็นไม่พูดไม่เป็นแต่อันนี้มันไม่สนใจเลยดาวพฤหัสมหาจักรไม่เคยสนใจเลยว่าพอโดนไม่ว่าพอโดนถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะมาอันนี้มันลงมีดไงนี่แหละตัวนี้แล้วมันเล็งลัคนาเล็งลัคนาปัตตนีคือหุ้นส่วนคู่สองตัวนี้คือพฤติกรรมของปัตตนีนะฮะที่ดูปัตตนีคือปัตตนีแล้วปัตตนีมอบให้อันนี้เขาเรียกว่าปัตตนีนี่มอบให้ดูปัตตนีคือตัวนี้ปัตตนีคือหุ้นส่วนปัตตนีคือผู้ไปค้ำอยู่ข้างหลังและเป็นเกษตรยอมเจ็บฉะนั้นนะพี่โห
คนที่มายุ่งกับพี่นะเจ็บแล้วเจ็บอีกยอมเจ็บมันอะไรขนาดพี่เนี่ยฮะเออก็เอาประมาณนั้นจะดีจะแน่แท้ไม่ได้นะพวกนั้นรุมเข้ามาเนี่ยเขาหารู้ไหมเขารุมมาด้วยสิ่งที่มันทุกข์นะเขารู้ไหมวิ่งเข้ามาหาในชีวิตนี้คือความทุกข์เขาวิ่งเข้าหาความทุกข์แต่ดวงนี้เราไม่ว่าเพราะดวงนี้เขาได้เปรียบเขาไม่ต้องไปกวักมือเรียกด้วยเห็นหน้าปุ๊บคือพูดให้มันน้อยหน่อยพอพูดปุ๊บหมายเดียวกันมันติดแล้วอ่ะเนี่ยติดแล้วอ่ะแล้วมันมีความสุขไหมเนี่ยดูสิเออใช่ใช่นั่นแหละคิดดูนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วแน่นอนคือมันเป็นอย่างนั้นชีวิตก็เป็นอย่างนั้นดาวศุกร์ราศีพฤษภราศีตุลเราอย่าไปร่วมกับชีวิตเขาเราไม่ได้หลงเขานะเขาหลงเรานะอย่างเงี้ยศุกร์คืออะไรกิน